แรงนี้ฝ่ายช่วยได้ PEA ทยอยส่งมออฝ่ายชะลอน้ำช่วยชุมชนในโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝ่าย <S <S <fashion. S 1> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดกิจกรรม PEA รักน้ำสร้างฝ่ายในหลายพื้นที่ได้แก่วันที่25มิถุนายน2558นายเอกชัยศักด์ทัศนาผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต2อภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีมอบฝายให้กับชุมชนในท้องถิ่นโดยได้รับเกียรติจากนายธานีทัญาโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรเป็นประธานรับมอบณนะบริเวณบ้านแก่งเกาะใหญ่ตําบลปางมะข่าอําเภอขานุวรรักษ์สบุรีจังหวัดกําแพงเพชรต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคม2558 e. ัน a าเขต3ภาคเหนือจังหวัดลบบุรี ทาพิธีเปิดโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝายประจำปี2558เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้รับเกียรติจากนายจรสีมูลในอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี โดยนายดนายแดงชำผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ p a เ3ภาคเหนือจังหวัดลบบุรีเป็นผู้มอบฝ่ายชะลอน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดีณฝ่ายชะลอน้ำบ้านคลองยางหมู่หนึ่งตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์และต่อมาในวันที่3กรกฎาคม2558 P.E.A. จังหวัดระยองจัดกิจกรรมส่งมอบฝายโครงการ P.E.A. รักน้ำสร้างฝายโดยนายปิยพน์รุธิรกโกผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต P.E.A. เขตสองภาคกลางจังหวัดชนบุรีเป็นประธานส่งมอบฝายณบริเวณคลองห้วยมะเฟืองตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง